วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการคือ 1. เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นสาระณสวนลุมพินีวันตรงกับวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีครั้นเมื่อประสูติได้5วันก็ได้รับการถวายพระนามว่าสิทธัตถะซึ่งแปลว่าสมปรารถนา 2. วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดได้6ปีจนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษาพระองค์ก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าณใต้ร่มไม้สีมหาโพธิ์ฝั่งแม่น้ำเนรัญชยาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เรียกว่าพุทธคยาสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันวิสาขบูชานี้คืออริยสัจ4ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่ทุกข์คือปัญหาของชีวิตสมุทัยคือต้นเหตุของปัญหานิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ข้อ3วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จสู่ปรินิพพานพระพุทธเจ้าปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้80พรรษาหลังจากที่ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นระยะเวลานานถึง45ปีพระองค์ทรงเสด็จขันปรินิพพานหน้าป่าสาระเมืองกุสินาราวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนาและเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกและได้กำหนดให้วันวิสาขบูชานี้เป็นวันหยุดหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยเพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสประกอบพิธีบำเพ็ญบุญในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระบรมศาสดากิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันวิสาขบูชาได้แก่การทำบุญใส่บาตรปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาร่วมเวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดเพื่อรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดแสดงนิทรรศการประวัติหรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาตามโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆเพื่อให้ความรู้และเป็นการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา